สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจในตัวของชากราโซยุนซูเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีของเลสเตอร์ซิตี้เดกเพรสสื่ออังกฤษรายงานโดยอ้างอิงจากเอ็กเรมโคนูนักข่าวตุรกีที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับตามองฝีเท้าของโซยุนคูและปรารถนาที่จะดึงตัวไปจับคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กไกว์แมนยูไนเต็ดต้องการเสริมทัพตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยมีหลากหลายตัวเลือกที่ตกเป็นข่าวด้วยแต่ที่มาแรงที่สุดคือราฟาเอล วารานเซ็นเตอร์แบ็กของเรอัลมาดริดที่เหลือสัญญากับต้นสังกัดอีกเพียงปีเดียวอย่างไรก็ตามอเรกุน่าโซชายังมองหาทางเลือกอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นคือโซยุนซูที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเตะตาสุดๆในเกมเยือนโอทัฟฟอร์ดซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าตัวยังได้รับความสนใจจากเชลซีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกต่างหากสำหรับโซยุนคูย้ายจากฝ่ายบวกมาอยู่กับเลสเตอร์เมื่อปี2018แต่ฤดูกาลแรกแทบไม่มีโอกาสลงสนามอย่างไรก็ตามปีต่อมาจากการย้ายทีมของแม็กไกวไปแมนยูไนเต็ดทำให้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีก้าวขึ้นมาแทนที่ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาตัวแทนของราฟาเอล วารานปากหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดหวังว่าจะเปิดฉากการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้วารานซึ่งเหลือสัญญากับมาดริดอีกเพียง12เดือนเท่านั้นปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรออกไปอีกโดยราชันชุดขาวเสนอสัญญาเป็นเวลา2ปีบวกเงื่อนไขขยายเพิ่มปีที่3เป็นการส่งสัญญาณว่าเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสต้องการอำลาซานดิอาโกเบอร์นาบิวเดมิเรอร์เสียงยินรายงานข่าวว่าวารานไม่พอใจที่มาดริดเรียงลำดับความสำคัญของตัวเองน้อยกว่าคนอื่นหลังจากเลือกคุยสัญญาฉบับใหม่กับลูก้าโมริตลูคัสบาสเกตเซอร์คิโอรามอสก่อนตัวเองจึงวางแผนอำลาทีมในช่วงปีหน้าหรือรอหมดสัญญาในช่วงกลางปีหน้าซึ่งตัวแทนของเขาหวังว่าจะมีการเจรจาเรื่องสัญญาส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้รายงานข่าวระบุว่ามาดริดต้องการค่าตัวของวารานสูงถึง60ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายเพราะต้องการระดมทุนไปเสริมทัพในแดนหน้าเพื่อไล่ล่าคีเลียนเอ็มบัปเป้หรือเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ในขณะเดียวกันก็ต้องเสริมเซ็นเตอร์แบ็กด้วยโดยเล็ง2เป้าหมายใหญ่อย่างเปาโตเลสของบีเรียลกับชุนคุนเดของเซบีย่าทางนี้หากเรอัลมาดริดตัดสินใจขายวารานออกจากทีมพวกเขาก็จะต้องเสียเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักทีเดียว2คนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเซอร์คิวรามอสกัปตันทีมอำลาไปหลังหมดสัญญาบีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งที่จะขายอเล็กซ์เตลเลสแบ็กซ้ายเลือดแซมบ้าเพื่อระดมทุนซื้อคีแลนทิปเปียแบ็กขวาของอเลตโกมาดริดมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้อเล็กซ์เตลเลสฟูลแบ็กบาซิเลียนย้ายจากปอร์โตมาค้าแข่งในถิ่นโอทฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ปี2020แต่ไม่สามารถเบียดแย่งตัวจริงจากลูกชอที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งได้ทำให้ดาวเตะทีมชาติบราซิลต้องนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่เตลเลสลงเล่นให้กับแมนยูไปเพียง9นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วโดยเป็นตัวจริง8นัดและเขากำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากปีศาจแดงหลังจากมีฤดูกาลแรกที่ยากลำบากในโรงละครแห่งความฝันทั้งนี้มีข่าวลือออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาเพื่อดึงทิปเปียมาเสริมทัพเนื่องจากพวกเขาต้องการนักเตะที่จะเข้ามาแข่งขันกับอรอนวานเบซาก้าในตำแหน่งแบ็คขวาแต่อเลตโกมาดริดยืนยันว่าพวกเขาจะยอมปล่อยตัวทิปเปียก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวในราคา43ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งรายงานจาก Sky Sport ระบุปีศาจแดงเตรียมจะระดมทุนด้วยการพิจารณาขายเตเรสออกจากทีมในราคา20ล้านปอนด์เพื่อนำเงินไปยื่นข้อเสนอขอซื้อทิปเปียก่อนฤดูกาลหน้าจะเริ่มต้นขึ้นลุยซาฮาอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชงเต็มที่แฮร์รี่เคนกองหน้าของสเปอร์เหมาะกับทีมดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์มากกว่าใครดาวยิงทีมชาติอังกฤษได้รับคำแนะนำจากเหล่ากูรูทั้งหลายว่าให้ย้ายออกจากทีมเพื่อความสำเร็จในซัมเมอร์นี้โดยหลายทีมดังร่วมลีกทั้งแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้และเชลซีต่างจ้องดึงตัวไปร่วมทีมแต่สำหรับซาฮามองว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ปีศาจแดงเหมาะกับแฮร์รี่เคนมากกว่าทีมอื่นๆเขาคือนักเตะที่ไว้ใจได้มากที่สุดในลีกสำหรับอังกฤษคุณมองไปที่โอกาสในชีวิตและแน่นอนว่าคุณมีอาชีพแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมีแฮร์รี่เคนแค่คนเดียวเขาคือผู้เล่นระดับท็อปเขาคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่กับทีมที่อยู่ในตำแหน่งดีที่สุดกับการคว้าแชมป์ลีกเพราะผมคิดว่านั่นได้รับการพิสูจน์แล้ว
พวกเขาไม่อาจสู้ได้กับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลได้ผมคิดว่าสิ่งดีที่สุดสำหรับเขาคือการหาทีมที่มีโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะการันตีว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีกว่าเมื่อคุณมองไปที่การย้ายไปเล่นในต่างแดนคุณอาจจะต้องปรับตัวกับยูไนเต็ดเช่นเดียวกับทีมอื่นในอังกฤษเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดเขารู้จักพรีเมียร์ลีกดังนั้นเขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะรับประกัน30ประตูต่อฤดูกาลหรืออย่างน้อยก็มีส่วนร่วมกับ30ประตูเพราะเขาจะทำได้20กับอีก10แอสซิสต์อย่างสบายๆเพราะถ้าคุณมีสิ่งนั้นและเสริมด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมสามารถมองเห็นได้ว่าแมนยูเหมาะสมกับเขาที่สุดไม่ใช่เพราะผมเป็นแฟนแมนยูนะแต่เพราะการเล่นของเขาด้วยนักเตะที่เราต้องการมากกว่าใครทั้งสิ้นก็คือกองหน้าซึ่งคือเหตุผลว่าทำไมแมนยูไนเต็ดถึงดึงคาวานี่ที่อายุ34ปีแล้วมาร่วมทีมกองหน้าประเภทนี้มีศักยภาพและไว้ใจได้ในตำแหน่งของตัวเองเป็นคนสำคัญที่สุดในทีมแมนยูไนเต็ดบางคนเล่นในบทบาทนี้ได้แต่ขาดความต่อเนื่องมีบางเกมที่พวกเขาทำได้ไม่ดีแต่ชายคนนี้ไม่เคยคิดที่จะเล่นย่ำแย่ดังนั้นมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากหากเขาจะย้ายไปแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวโน้มที่จะเสียพอปะบาออกไปแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะมีแผนปล่อยให้สัญญาหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาทีมงานของปิสแดงมั่นใจว่าจะสามารถเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับป๊อกบาได้สำเร็จโดยสัญญาปัจจุบันจะหมดลงกลางปีหน้าแต่รายงานจากเดลี่มิลเลอร์เผยว่าตอนนี้สถานการณ์ของแมนยูไม่สู้ดีเพราะการเจรจากับมิโน่ไลโอล่าเอเย่นนักเตะไม่คืบหน้าแถมดำเนินการไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะล้มเหลวและไม่พัฒนาอย่างที่ควรบวกกับที่ผ่านมาป๊อกบาออกมายืนยันเองว่ายังไม่มีการส่งสัญญาณจากสโมสรเกี่ยวกับการต่อสัญญาส่งผลให้ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องโดยป๊อกบาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรอาทิเช่นยูเวนตุสที่อยากดึงกลับไปร่วมทีมรวมถึงเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงถึงตอนนี้อนาคตของกองกลางวัย28ยังคงคลุมเครือแต่เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนหลังจบศึกยูโร2020กลางเดือนหน้าซึ่งทั้งนี้หากสัญญาฉบับใหม่เจรจาไม่สำเร็จทุกอย่างจะอยู่ที่ผีแดงแล้วว่าจะเดินหน้าใช้งานนักเตะต่อไปหรือยอมตัดสินใจปล่อยตัวออกไปในซัมเมอร์นี้6ดาวดังที่มีสิทธิ์เบียดเอ็นโกโลกองเต้คว้าบอลลงดอร์2021หลังจากโชว์ฟอร์มช่วยเชลซีทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลล่าสุดพร้อมกับคว้ารางวัล Man of the Match ไปครองชื่อของเอ็นโกโลกองเต้ก็ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นตัวเต็งคว้ารางวัลบอลลงดอร์ประจำปี2021นี้และหากเจ้าตัวสามารถพาทีมชาติฝรั่งเศสของแชมป์บัลลังก์ยูโร2020ได้สำเร็จจะเป็นการการันตีว่าดาวเตะวัย30ปีคือนักเตะดีที่สุดในโลกของปีนี้จะได้ก็ตามยังมีแข้งนางอีกหลายคนที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันและพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเบียดกองเต้ขึ้นมาเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของโลกฟุตบอลได้และนี่คือ5ดาวดังที่เป็นคู่แข่งของมิดฟิลด์เชลซีในการแย่งรางวัลบอลลงดอร์ประจำปี2021นี้อันดับ1โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาเยิร์นมิวนิกแม้อายุจะล่วงวัยเข้า32ปีแล้วแต่เลวานยังคงหิวกระหายในการลาดตะข่ายให้กับบาเยิร์นมิวนิกอย่างต่อเนื่องและเขาก็กลายเป็นดาวเตะที่สามารถทำประตูได้มากที่สุดในยุโรปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการซัดไป48ประตูพร้อมพาทัพเสือใต้คว้าแชมป์บุนเดสลีกา7สมัยติดต่อกันน่าเสียดายที่ปีที่แล้วไม่มีการแจกบัลลังก์ดอร์ทำให้กองหน้าทีมชาติโปแลนด์ซึ่งเพิ่งจะพาต้นสังกัดคว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นสมัยที่6ต้องฉวดรางวัลนี้ไปแต่ยังดีที่มีรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมประจำปีของฟีฟ่ามาปลอบเชื่อว่าปีนี้เจ้าตัวก็พร้อมท้าชิงรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอันดับ2คิเลียนเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงเอ็มบัปเป้มีอายุห่างจากเลวานดอฟสกี้ถึง10ปีแต่ก็สามารถยิงประตูได้เท่ากันในฤดูกาลนี้และเป็นการรักษาสถิติการระเบิดตะข่ายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับแปร์แชร์เมื่อหลายปีก่อนพร้อมทั้งคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์เป็นรายการที่10ให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าจะพลาดแชมป์ลีกเอิงแต่กองหน้ารายนี้ยังมีฟอร์มที่โดดเด่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยการจัดแฮตทริกใส่บาร์เซโลนาพร้อมยิงบาเยิร์นมิวนิกพาทีมทะลุเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้สำเร็จนี่แสดงให้เห็นว่าศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้สามารถรับมือกับเกมใหญ่ได้เป็นอย่างดีและหากผลงานในศึกยูโรเข้าตาก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคนกระชากบอลลงดอจากกองเต้มาครองก็ได้
อันดับ3เออร์ลิงบราฮาแลนด์จากบอริสดอร์ทมุนด์ในซีซั่น 2020-2021 ที่ผ่านมาฮาแลนด์ในวัยแค่20ปีกลายเป็นดาวยิงที่ถูกจับคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้และถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดแห่งยุคหลังสามารถระเบิดฟอร์มกับดอร์ทมุนด์ได้ติดต่อกันเป็นฤดูกาลที่2กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ยิงให้เสือเหลืองไปได้ในฤดูกาลที่ผ่านมา41ประตูพร้อมพาทีมคว้าแชมป์เดฟเบย์พูลคัพและคว้ารางวัลดาวซันโวประจำแชมเปี้ยนส์ลีกรวมแล้วนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาค้าแข่งในระดับสูงทั้งในสโมสรและทีมชาติลูกชายของอัฟฟิงเก้ฮาแลนด์ระเบิดตะข่ายคู่แข่งไปแล้ว132ลูกซึ่งก็เพียงพอกับการคว้าบอลลงดอร์หรือไม่ต้องไปลุ้นผลโหวตกันอีกทีอันดับ4รูเบนดิอาร์ตจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของรูเบนดิอาร์ตกองหลังทีมชาติโปรตุเกสนับตั้งแต่การได้ย้ายมาร่วมทัพแมนซิตี้เมื่อซัมเมอร์ด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์และช่วยทีมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ของอังกฤษอย่างคาราบาวคัพและพรีเมียร์ลีกรวมถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เขาถูกพูดถึงไปทั่วโลกฟอร์มการเล่นของสตาร์วัย24ปีรายนี้สามารถเติมเต็มช่องว่างที่แฟงซองคอมพานีทิ้งเอาไว้ให้เมื่อซีซั่นก่อนได้อย่างเนียนกริบด้วยการเก็บไป29คลีนชีตจากการลงสนาม50นัดแถมยังเป็นคนปลุกชีพจอห์นสโตนให้ฟื้นขึ้นมามีฟอร์มการเล่นที่เปล่งปลั่งอีกครั้งและยังคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปีของสมาคมนักข่าวเมืองผู้ดีมาครองได้อีกด้วยซึ่งดีกรีเช่นนี้อาจทำให้มีลุ้นบอลลงดอได้เช่นกันแต่ก็คงอาจจะเป็นแค่ได้ไปร่วมงานเท่านั้นอันดับ5ลีโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาในขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดกำลังทำลายสถิติต่างๆของยูเว่เป็นว่าเล่นด้านคู่ปรับและเจ้าของรางวัลบอลลงดอ6สมัยก็ยังคงความเฉียบขาดและรับหน้าที่เดอะแบกให้กับบาร์เซโลนาได้ตลอดทั้งซีซั่นรวมถึงการคว้ารางวัลดาวซันโวลาลิก้าจากการยิง30ประตูพร้อมเป็นแชมป์โคปาเดเลอีก1สมัยอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในรายการใหญ่ทั้งในลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ขึ้นชื่อว่าเมสซี่แล้วยังคงมีดีกรีมากพอที่จะลุ้นรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้และหากเจ้าตัวทำผลงานได้ดีในโคปาอเมริกาไม่แน่อาจจะทิ้งโรนัลโดคว้าแชมป์บัลลงดอไปครองสมัยที่7ก็เป็นได้อันดับ6คริสเตียโนโรนัลโดจากยูเวนตุสปีนี้เป็นปีที่เงียบเหงาของโรนัลโดกับยูเวนตุสเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสโมสรทั้งการแต่งตั้งอันเดียปิโลขึ้นมาคุมทีมและสถานภาพทางการเงินที่งอนงันทำให้พวกเขาทำได้เพียงแชมป์โคปาอิตาเลียเพียงใบเดียวเท่านั้นแต่เจ็ดโดยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชมในวัย36ปีด้วยการเลื่อนขวดโค้กการยิงประตูเป็นกอบเป็นกำให้กับสโมสรพร้อมคว้ารางวัลดาวซันโวของเกาโชซิรามาครองได้สำเร็จด้วยการยิงไป29ประตูซึ่งเจ้าตัวยังมีลุ้นสร้างสถิติมากมายในศึกยูโรครั้งนี้และหากพาโปรตุเกสบ้านเกิดได้แชมป์สมัยที่2แน่นอนว่าก็มีสิทธิ์คว้าบัลลงดอร์ทาบคู่รักคู่แค้นอย่างลีโอเนลเมสซี่ได้อีกด้วย